ูวิทย์ร้องสภาทนายสอบมันญาติทนายความเศรษฐาผิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลชูวิทย์ร้องสภาทนายสอบมันญาติทนายความเศรษฐาผิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลหลังเปิดเผยประวัติต้องคำพิพากษาชี้ต้องไปสู้กันในศาลไม่ใช่มาพูดต่อสาธารณะวันที่16สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ยื่นฟ้องนายเศรษฐาทวีสินและนายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนายเศรษฐาที่ศาลอาญาแล้วเสร็จได้เดินทางมาที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนำเอกสารมายื่นสอบมันญาติทนายความของนายวินยัติในกรณีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนายชูวิทย์กล่าวว่านายวินยัติได้กระทำการใดๆซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสิทธิเสรีภาพเช่นเรื่องตนเคยต้องคำพิพากษาเกี่ยวกับการทุจริตในรายการทรัพย์สินและหนี้สินจึงเป็นบุคคลต้องคำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์และเกี่ยวกับการทำให้เสียทรัพย์เมื่อหลายปีก่อนการกระทำและคำพูดดังกล่าวจึงเป็นการผิดมันญาติของทนายความนายชูวิทย์กล่าวต่อว่านายวินยัติคงทราบดีว่าการเป็นทนายความจะต้องไปสู้กันบนบัลลังก์เอกสารหลักฐานต่างๆไม่ใช่จะพูดเปิดเผยหรือกล่าวต่อสาธารณะได้ทุกอย่างเพราะตัวเองเป็นทนายความและมีมรรยาททนายความกำกับอยู่วันนี้จึงนำเอกสารการให้สัมภาษณ์คำพูดซึ่งอยู่ในการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมายื่นต่อสภาทนายความนายชูวิทย์กล่าวอีกว่านายวินยัติจะเล่นการเมืองก็เล่นไปแต่ถ้าจะเล่นการเมืองด้วยและเป็นทนายด้วยต้องแบ่งให้ถูกการเป็นนักการเมืองถือเป็นอาสาสมัครจะทำงานเพื่อประเทศชาติไม่มีใครว่าแต่เมื่อเป็นนักการเมืองด้วยและเป็นทนายความด้วยจะต้องว่าความเป็นยังไงต้องถูกกำกับด้วยมรรยาททนายความจะไปพูดจากอาวรล่วงผู้อื่นไม่ได้นายชูวิทย์กล่าวต่อว่านายวินยัติไม่รู้กฎหมายเลยหรือว่ามีพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะไปเอาประวัติคนอื่นมาพูดหากเป็นนักการเมืองก็พูดได้เพราะไม่มีอาชีพแต่เมื่อเป็นทนายความก็เท่ากับฝ่าฝืนอาชีพเพราะทนายความควรรู้กฎหมายเป็นอย่างดีศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลารอบสองให้พิธาก้าวไกลยื่นคำชี้แจงนโยบายแก้หมู่112ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลารอบสองให้พิธาก้าวไกลยื่นคำชี้แจงนโยบายแก้ไขมาตรา112ใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งออกไปอีก30วันเมื่อวันที่16สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.กฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องทั้งสองลงวันที่15สิงหาคม2566ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่สองออกไปอีก30วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้วมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ
เลขากฤษฎีกาแจงเบี้ยผู้สูงอายุไม่มีลักไก่ทุกฝ่ายจ้องอยู่ย้ำไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการเลขากฤษฎีกาแจงปมเบี้ยผู้สูงอายุจ่ายโดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญยันไม่มีลักไก่รู้ทุกฝ่ายจ้องอยู่ย้ำไทยไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการแต่ให้ความช่วยเหลือคนที่สมควรช่วยวันที่15สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าข้อกำหนดเรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเป็นแนวนโยบายของรัฐซึ่งในรัฐธรรมนูญ2560มาตรา48วรรค2ได้เขียนไว้ว่ารัฐต้องดูแลบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งยากไร้และไม่มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพโดยในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ไม่ได้เขียนแบบนี้แต่เขียนอีกอย่างหนึ่งซึ่งในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในส่วนนี้จะบอกชัดว่าเราให้ความช่วยเหลือคนที่สมควรช่วยเหลือเราไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการแต่เป็นการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่วนที่รัฐบาลจะกำหนดให้เป็นการให้ที่มากขึ้นในลักษณะที่เป็นสวัสดิการนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวนโยบายของรัฐบาลซึ่งรวมทั้งการกำหนดด้วยว่าจ่ายใครบ้างนายปกรณ์กล่าวว่าปัญหาในเรื่องนี้มีการกำหนดระเบียบเพิ่มเติมขึ้นมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าใครที่รับเงินจากรัฐไปแล้วเช่นบำเหน็จบำนาญจากรัฐไปแล้วห้ามให้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกเรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่ากำหนดแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดว่าหากมีอายุ60แล้วเป็นผู้ยากไร้นั้นกำหนดว่ารัฐต้องดูแลซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าเป็นผู้รับเงินจากแหล่งเงินอื่นของรัฐแล้วห้ามรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุหากไปกำหนดในลักษณะนั้นอาจขัดกับรัฐธรรมนูญได้ดังนั้นทางออกของเรื่องนี้จึงให้มีการออกเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นข้อได้แก่1เป็นคนไทยที่อายุไม่ต่ำกว่า60ปีและ2เกณฑ์ในเรื่องความยากไร้ไม่มีรายได้พอแก่การดำรงชีพซึ่งการดูในเรื่องของความยากไร้ของคนอาจดูในเรื่องของเกณฑ์รายได้ตามเส้นความยากจนหรือกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมขึ้นมาให้ชัดเจนว่าจะอ้างอิงจากส่วนไหนอนุพงษ์ยันเบี้ยผู้สูงอายุตอนนี้ยังเหมือนเดิมเชื่อระเบียบใหม่ประชาชนได้ประโยชน์จุติแจงวุ่นเบี้ยคนแก่ชี้5ล้านคนเป็นภาระคลังย้ำไม่ได้ออกแบบเป็นรัฐสวัสดิการประยุทธ์ฟาดไม่เคยเป็นรัฐบาลแต่ชอบวิจารณ์แจงเบี้ยผู้สูงอายุบริหารตามงบคนชราเพิ่มเลขากฤษฎีกากล่าวว่าในกฎหมายยังมีการกำหนดบทเฉพาะการว่าใครที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในปัจจุบันก็ยังคงได้รับอยู่ส่วนที่สองคือเงินที่ได้รับอยู่ไม่ได้น้อยกว่าเดิมส่วนจะให้มากกว่าเดิมหรือไม่เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ที่จะกำหนดผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่จะมากำหนดในเรื่องนี้ซึ่งการกำหนดเรื่องเกณฑ์ความยากไร้ทำให้เกิดความชัดเจนและไม่ขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลให้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนั้นเป็นเรื่องแนวนโยบายของแต่ละรัฐบาลเหมือนกับที่กำหนดไว้ว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ไว้12ปีแต่หากรัฐบาลบอกว่าสำคัญให้เพิ่มเป็น15ปีก็สามารถเพิ่มได้ขึ้นกับมีเงินหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปถามว่าหากมีรายได้มากควรจะรับเงินผู้สูงอายุหรือไม่หรือว่าเราจะช่วยเหลือเฉพาะผู้ยากไร้นายปกรณ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่านักการเมืองวิจารณ์ว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิที่คนไทยควรได้ทุกคนนายปกรณ์กล่าวว่าก็ต้องย้อนกลับไปดูตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนอายุ60ปีขึ้นไปที่ยากไร้ส่วนที่จะมีเกณฑ์ที่ดูแลทุกคนหรือทุกกลุ่มถือว่าเป็นแนวนโยบายของแต่ละรัฐบาลที่จะทำเพิ่มขึ้นซึ่งรัฐบาลจะดูในเรื่องของงบประมาณที่มีด้วยหากมีงบประมาณเพิ่มขึ้นก็อาจสามารถให้เพิ่มได้เมื่อถามว่า
บทเฉพาะการจะมีผลถึงเมื่อไหร่นายปกรณ์กล่าวว่าจะมีผลตลอดไปในการคุ้มครองคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วส่วนรายใหม่ก็จะมีการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติชุดใหม่เรื่องนี้ไม่มีใครลักไก่ใครได้เพราะทุกฝ่ายจ้องดูเรื่องนี้อยู่